งพยาบาลเพชรบุรีซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลรับรองคุณภาพที่โรงพยาบาลเพชรบุรีจัดให้มีการซ้อมปฏิบัติการแผนป้องกันระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายโดยจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องทันตกรรมชั้น2ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินและต้องมีการอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารไปยังจุดปลอดภัยโดยมีการสนที่กำลังจากตำรวจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มูลนิธิร่มโพมูลนิธิร่วมกตัญญูโรงพยาบาลเมืองเพชรโรงพยาบาลเพชรรัตน์โรงพยาบาลค่ายพระขุนผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการปฏิบัติการดังกล่าวมีการนำผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นซึ่งติดค้างอยู่ชั้น3ลงรอกและช่วยฟื้นคืนชีพก่อนนำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงทั้งนี้การซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการซ้อมแผนประจำปีเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลรับรองคุณภาพซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์การซ้อมแผนของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในวันนี้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการที่จะเผชิญกับเหตุไฟไหม้หรืออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับมีอาคารหลายอาคารนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จึงได้มีการเตรียมความพร้อมก็คือเรามีการจัดทำแผนการซ้อมป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นของปี57เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็เพิ่มมาตรฐานในการให้บริการแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นครับจากการซ้อมแผนใหม่มีการประเมินผลเป็นยังไงครับจากที่เราประเมินผลเนี่ยนะครับก็มีความพร้อมอยู่ประมาณ 90% นะครับอาจจะมีปัญหาบ้างในบางจุดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เราคิดว่าอาจจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับอยากจะให้ฝากถึงผู้ใช้บริการกับทางโรงพยาบาลในส่วนของมาตรฐานการดูแลการที่จะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ที่มารักษาที่นี่ครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวเพชรบูรณ์นะครับว่าถ้าท่านมาใช้บริการของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยเรามีความเตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันอุบัติการณ์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัคคีภัยนะครับเรื่องความไม่พร้อมต่างๆนะครับโรงพยาบาลเรามีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องสบายใจได้ในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับ